This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ไซบูทามีเนี่ยจริงๆตอนที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยมันมีประโยชน์ก็คือว่ามันใช้เป็นยาสำหรับควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักนั่นแหละเนื่องจากว่ามันจะไปเขาเรียกว่ากดจุดเซ็นเซอร์ที่ไม่ให้เราอยากอาหารก็จะทำให้เราไม่อยากกินอะไรนะครับก็น้ำหนักก็จะลดลงมันมีอาการข้างเคียงที่มันรุนแรงก็คือว่าพอใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเหมือนคนแบบนอนไม่หลับอ่ะร่างกายมันตื่นตัวตลอดเวลาเหมือนคนแบบเขาเรียกตื่นเต้นตลอดเวลาอาการก็จะคล้ายๆคนที่โควิดก็คือเสพยาบ้าคล้ายๆอย่างเนี้ยฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้มาติดตามรับฟังกันนะคะถึงเรื่องของสารไซบูทามีนในอาหารเสริมนะคะเราอาจจะเคยได้ยินกันมาหรือว่าเรื่องของผลการจับกุมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแต่หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าสารไซบูทามีนคืออะไรแล้วมันมีอันตรายต่อสุขภาพเราได้อย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยกับเภสัชกรเลิศชายเลิศวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ค่ะสวัสดีค่ะท่านรองค่ะครับสวัสดีครับค่ะฟังรายการครับค่ะวันนี้ค่ะท่านรองคะคงต้องมาขอความรู้นะคะแล้วก็ได้อธิบายให้คุณผู้ฟังหลายๆท่านได้เข้าใจถึงเรื่องของสารไซบูทามีนสารนี้คืออะไรยังไงคะท่านรองคะก็ต้องเรียนว่าตัวไซบูทามีนเนี่ยจริงๆตอนที่เขาคิดค้นขึ้นมาเนี่ยนะครับก็มันมีประโยชน์ก็คือว่ามันใช้เป็นยาสำหรับควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักนั่นแหละพูดอย่างง่ายๆนะครับเนื่องจากว่ามันจะไปเขาเรียกว่ากดจุดเซ็นเซอร์ที่ไม่ให้เราอยากอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราไม่อยากกินอะไรนะครับก็น้ำหนักก็จะลดลง คือโดยหลักเนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่มีน้ำหนักเกินทุกคนเนี่ยคุณหมอจะจ่ายนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็คือเวลาเราจะดูว่าคนอ้วนไม่อ้วนเนี่ยเขาก็จะใช้ตัวค่า BMI คือ Body Mass Index เนี่ยแบบง่ายๆนะครับก็คือน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นะครับก็ถ้าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันได้ประมาณสักต่ำกว่า 18.5 เนี่ยก็จะถือว่าผอมนะถ้าอยู่ในช่วง 18.5 ถึงประมาณ 22.99 เนี่ยก็คืออยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วถ้ามากตั้งแต่ประมาณ23ถึง 24.99 เนี่ยก็เรียกว่าน้ำหนักเกินไปหน่อยนะครับแต่ว่าเกินเนี่ยจะยังไม่อยู่ภาวะอ้วนถ้าอ้วนเนี่ยก็คือค่า BMI เนี่ยจะตั้งแต่ประมาณ25ถึง29นะครับก็ถ้ามากกว่า30เนี่ยถือว่าอ้วนแล้วนะครับซึ่งโดยหลักก็คือตัวไซบูทามีนเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยก็จะให้สำหรับคนที่มีค่าบอดี้แมสอินเด็กซ์เนี่ยตั้งแต่ประมาณ30ขึ้นไปนะครับยกเว้นว่าคนที่บอดี้แมสบอบีไมล์เนี่ยอยู่ประมาณตั้งแต่ประมาณ25ถึง29ที่เมื่อกี้ผมบอกว่าอ้วนเนี่ยนะครับคืออันนี้ถือว่าเป็นการอ้วนระดับหนึ่งนะซึ่งตรงเนี้ยก็อาจจะให้ได้ถ้าคนอ้วนคนนี้มีความเสี่ยงในเรื่องของเบาหวานไขมันนะครับก็อันนี้ก็จะให้ไปด้วยแต่ปรากฏว่าอย่างนี้ครับก็ใช้ไปใช้ไปเนี่ยปรากฏว่านอกเหนือจากที่มันไปเขาเรียกว่ากดความอยากอาหารแล้วมันมีอาการข้างเคียงที่มันรุนแรงก็คือว่าพอใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะเหมือนคนแบบนอนไม่หลับอ่ะร่างกายมันตื่นตัวตลอดเวลาค่ะนะครับแล้วก็คือเหมือนคนแบบเขาเรียกตื่นเต้นตลอดเวลาอาการก็จะคล้ายๆคนที่โควิดก็คือเสพยาบ้าคล้ายๆอย่างเงี้ยค่ะมันจะตื่นตัวอยู่ได้เลยประมาณครับมันมีอาการข้างเคียงมันจะนอนไม่หลับนะครับแล้วก็ตื่นตัวกระสับกระส่ายแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยปรากฏว่ามันมีรายงานก็คือว่ามันจะทำให้หัวใจเนี่ยเต้นไม่เป็นจังหวะนะครับนะแล้วก็ส่งผลต่ออัตราการเต้นหัวใจผิดปกตินะครับซึ่งบางรายเนี่ยมันรุนแรงมากนะครับมันก็จะส่งผลต่อ
ทำให้เสียชีวิตได้เลยนะครับเพราะเนี่ยพอมันมีรายงานมากๆนะครับก็เราก็รวบรวมประเด็นปัญหาทั่วโลกเนี่ยก็มีระบบรายงานอะไรต่างๆนะครับก็พบว่าเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยยาตัวนี้ต้องเพิกถอนไม่ควรที่จะให้เป็นยาต่อไปนะครับไม่ควรให้เป็นยาต่อไปแล้วเพราะถือว่ามันมีอาการข้างเคียงมากกว่าข้อดีในการบ่มใช้คือก่อนหน้านี้ท่านรองค่ะเขาเอามาใช้ในเรื่องของการที่จะมาทำให้แบบน้ำหนักลดหรือว่าเอามาอยู่ในอาหารเสริมอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับคือห้ามใส่ในอาหารเสริมอยู่แล้วคือเรื่องของการใส่ในอาหารเสริมเนี่ยเดี๋ยวจะพูดต่อไปว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่ผิดเลยเพราะว่าในอาหารเสริมเนี่ยก็คืออาหารมันห้ามเอายาเข้าไปใส่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าประเด็นตัวเนี้ยเล่าที่มาที่ไปให้ฟังว่าตัวไซดูพิราเวียเนี่ยที่มาที่ไปคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นยารักษาโรคนะแล้วคราวนี้พอหลังก็คือมีความเสี่ยงสูงก็ถูกเพิกถอนทะเบียนออกไปถูกเพิกถอนปุ๊บปรากฏว่าคือยังไงตัวเนี้ยนึกออกใช่ไหมมันมีผลแน่ๆว่ากินไปน้ำหนักมันลดไงอ่าฮะค่ะมันก็เลยเอามีการลักลอบนำสารไซบูทามีนตัวนี้แหละเอาไปใส่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บอกว่าควบคุมน้ำหนักเพราะว่าถ้ากินไปเนี่ยแน่ๆลดน้ำหนักลดแน่นอนเพราะมันมียาที่มันออกฤทธิ์แต่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็คือที่อย.ลาวอนุญาตเนี่ยคืออาหารเนี่ยก็คือกินเพื่อให้พลังงานนะครับแล้วก็การคำว่าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยคือกินเพื่อเสริมส่วนขาดร่างกายขาดนุ่นนิดหน่อยนะก็เสริมก็ไปเราจะอนุญาตในมิตินั้นนะครับแต่เราจะไม่ไปอนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในมิติที่บอกว่ากินไปแล้วรักษาโรคนู้นรักษาโรคนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะครับไม่มีทางนะครับซึ่งในฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกตัวเนี่ยก็จะต้องมีข้อความสำคัญระบุไว้บนฉลากแต่ประชาชนไม่ค่อยอ่านหรอกก็คือบอกว่าห้ามแสดงข้อสรรพคุณในการรักษาโรคค่ะไม่เคยอ่านคือเชื่อโฆษณาเชื่อดารากินนู่นกินนี่ลดกินเลยฉลากไม่ได้ดูค่ะนะแล้วคืออย่างที่บอกถ้าคนไปซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บอกว่าควบคุมน้ำหนักเนี่ยแล้วกินไปน้ำหนักลดนะแน่นอนเลยต้องบอกว่าแน่นอนเลยว่ามีความสุ่มเสี่ยงที่จะเจอทุกข์แล้วประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาก็คือว่าเราเอาอาหารเสริมที่มีการโฆษณาในลักษณะของที่บอกว่าควบคุมน้ำหนักได้เนี่ยนะไปสุ่มตรวจนะค่ะมากกว่า 90% โหเจอแน่นอนเกือบทุกตัวที่มีอยู่แน่นอนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เราให้ไปเนี่ยเรารู้อยู่ไงว่าเราอนุญาตอะไรไปไอตัวที่เราอนุญาตมันไม่มีผลต่อเรื่องของการทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเพราะงั้นในสิ่งที่เอาไปเนี่ยไปใส่เติมเพิ่มใช่คือลักลอบใส่ตอนขออย่างนึงแต่ความรับผิดชอบต่อสังคมแย่มากเอาเปรียบผู้บริโภคก็ไปหวังผลใส่สารตัวนี้เข้าไปอันนี้แล้วให้เจ้าที่ไปไล่จับอันนี้มันน่าสนใจมากเลยค่ะท่านรองตรงที่ว่าตอนขอสารทุกอย่างอะไรเนี้ยในการที่จะขอกับอย.เนี่ยถูกต้องหมดเลยแต่พอหลังจากขอแล้วเนี่ยแอบมาใส่สารเหล่านี้แล้วมันไม่ได้ระบุอยู่ในฉลากอยู่แล้วแหละเพราะว่าตอนขอมันไม่มีเพราะมันระบุไม่ได้ใช่นะครับแล้วปัจจุบันตัวไซบูทามีนเนี่ยเรายกระดับเลยนะเพราะว่าให้จัดว่าเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเทศหนึ่งเลยนะครับหรือว่าควบคุมอย่างที่ผมบอกว่าพอใช้เป็นนานมันจะมีอาการกระตุ้นประสาทอยู่ตลอดนะครับมันอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราย้ายจากเดิมนะย้ายจากยาไปเป็นกลุ่มวัตถุออกฤทธิ์เลยคำว่าวัตถุออกฤทธิ์เนี่ยหลักก็คือว่าใช้ภายใต้ข้อจำกัดมหาศาลเลยกึ่งยาเสพติดจะใช้ได้เนี่ยต้องมีใบสั่งแพทย์ต้องใช้ภายในสถานพยาบาลใช้ภายใต้กำกับของคุณหมอที่ดูแล
พราะบางคนอ่ะบางคนมันมีความจำเป็นจริงๆควบคุมอาหารไม่ได้ผลมันอาจจะส่งผลอันตรายต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นระยะสั้นต้องใช้ยาช่วยเข้าไปแต่จะใช้ภายใต้การควบคุมแต่พอทุกวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะทำให้ช่วยลีนน้ำหนักนะคะน้ำหนักลงหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยค่ะมันเยอะมากเลยค่ะท่านรองหลายคนโดยมากที่เราอนุญาตไปเนี่ยมันก็จะมีพวกเขาเรียกว่าเหมือนเม็ดบางรักอ่ะค่ะกินเข้าไปมันก็ทำให้รู้สึกอิ่มไอ้อย่างเงี้ยอนุญาตไปแต่ว่ามันจะลดช้าเนาะคือมันก็ต้องควบคือการลดน้ำหนักที่ดีมันก็คือต้องควบคุมอาหารด้วยนะครับแล้วก็ออกกำลังกายไม่มีทางหรอกที่จะกินในกล่องบ้าบอกล่องละ 2,000 3,000 เสร็จแล้วเขาบอกว่าโอ๊ยฉันน้ำหนักลดดีมากเลยนู่นนี่อันนี้โกหก 100% แล้วพอเจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยดีหนึ่งประเภทหนึ่งสำหรับออยเลยออยก็ส่งสายไปล่อซื้อจัดการดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วก็จะมีประกาศจากอย.ออกไปเรื่อยๆเลยว่าพบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อกอไก่ขอไข่ข้อควายพบว่ามีการลักลอบใส่ไซบูตามีนอยู่ตลอดนะครับเราจะประกาศอยู่ตลอดเลยนะครับงั้นแสดงว่าการลักลอบนำเข้าสารเนี้ยเพื่อมาใส่ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างๆเหล่านี้ที่แฝงเข้ามาเนี่ยนะคะมันมีการลักลอบนำเข้ามาในประเทศไทยเราอยู่เรื่อยๆมันน่าสนใจว่ามันมายังไงอย่างที่บอกว่าเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยคือคนพวกนี้เขารู้แหล่งไงคนที่ทำพวกนี้เขารู้แหล่งว่าจะไปซื้อที่ไหนใช่ไหมแล้วสมมติว่าซื้อติดตัวมากิโลนึงเนี้ยพูดถึงว่านะก็เหมือนเราไปต่างประเทศขนขนมขนอะไรมามันก็มีของติดตัวเข้ามาแต่ว่ากิโลนึงของเขาเนี่ยเอามาทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้เป็นไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกล่องโอ้ใช่เพราะว่ามันกิโลนี่แค่นี้มันใช้เป็นแค่มิลลิกรัมอุ้ยแต่ท่านรองคะขนาดใช้แค่เป็นมิลลิกรัมที่ผสมอยู่ข้างในอ่ะนิดเดียวอย่างเงี้ยอุ้ยแต่อันตรายผลข้างเคียงที่ท่านรองบอกเมื่อกี้อ่ะใช่ใช่เพราะใช้ระยะยาวคือเหมือนแบบเสพติดอ่ะต้องบอกว่าเราถึงต้องเพิกถอนทะเบียนออกไปไงค่ะเพราะเมื่อก่อนมันเป็นอยู่ในรูปแบบของยาตอนนี้ก็เอามาใช้ในทางที่ผิดก็เลยต้องเพิกถอนทะเบียนตรงนั้นไปเพราะมันอันตรายมากเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีหมอจ่ายแล้วครับตัวนี้เลิกหมดแล้วครับค่ะแต่ทีนี้ว่าอย่างคนที่มีโรคประจำตัวด้วยล่ะคะท่านรองคะอย่างถ้าสมมุติว่าสุริพรกินไปเนี่ยในช่วงที่แบบโอ้โหน้ำหนักลดเนี้ยกินแล้วมันได้ผลค่ะไม่ต้องไปนั่งออกกำลังกายค่ะท่านรองกว่าจะออกกำลังกายกว่าจะอดอาหารใช่ไหมคะกว่าจะพอมุ้ยมันนานค่ะมันไม่ทันใจกินอันนี้ไปคุณสิริพรอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่ากินไปใจมันจะเต้นตึบตับเหมือนเจอหนุ่มอ่ะตื่นเต้นอารมณ์เดียวกันเลยใช่ไหมคะหัวใจเต้นแรงแต่มันเต้นรัวกว่านะเป็นเรื่องจะช็อกเอาปกติอ่ะเราจะรู้สึกว่าจริงๆนะวันนี้สิ่งที่อย.ทำอีกอย่างนึงก็คือว่าเราพยายามให้ความรู้กับประชาชนว่าคือ1แน่ๆเลยคือการควบคุมน้ำหนักหรือลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเลยคือการควบคุมอาหารค่ะครับก็คือกินให้ปริมาณเหมาะสมกับกิจกรรมของเรานะครับค่ะแล้วก็2คือต้องควบคู่ไปกับการพักผ่อนนอนหลับการออกกำลังกายที่มีความเหมาะสมด้วยนะครับค่ะอันนี้มันจะเกิดผลที่ดีเลยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการกินยาแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดก็คือว่าเกิดปฏิกิริยาเขาเรียกโยโย่อะคือเหมือนเราดึงหนังยางอ่ะยิ่งดึงแรงเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีดแรงกลับเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อลดน้ำหนักมากจะไปเท่าไหร่โยโย่เอฟเฟกต์มันจะเกิดก็คือคุณจะกลับมาอ้วนมากกว่าเดิมโอ้เหมือนที่อันนั้นยังพอทนนะแค่อ้วนแต่อย่างที่บอกว่ามันอันตรายกว่านั้นคือหัวใจอาจจะล้มเหลวหัวใจวายเฉียบพลันตายไปก่อนที่จะลดความอ้วนซึ่งเคยปรากฏมีข่าวแล้วนะครับไม่ใช่ว่าอันนี้พูดขู่นะคือเกิดเหตุไปแล้วถ้าจำไม่ผิดในช่วง 10-20 ปีขึ้นมาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะก็จะมีข่าวมา 2-3 ปีทีนักศึกษากินนู่นแล้วก็เมื่อล่าสุดก็แถวถ้าผมจำไม่ผิดแถวชลบุรีเนี่ย
ก็แบบเนี้ยกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วก็ตายไปค่ะก็นะครับหัวใจวายท่านรองคะแล้วอย่างเงี้ยคือหมายความว่าก่อนหน้านี้เรื่องของสารไซบูทามีนที่กินแล้วแบบโยโย่เอฟเฟกต์ด้วยเสียชีวิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันมีข่าวกันมาโดยตลอดแต่หลังๆเนี่ยเห็นว่าข่าวมันอาจจะแบบน้อยลงไปเป็นผลจากการจับกุมหรือว่าการเข้มงวดกวดขันในการที่จะใช้สารไซบูทามีนมาผสมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเลยทำให้เรื่องของเหตุการณ์เนี้ยมันลดน้อยลงเราก็เลยอาจจะหลงลืมไปแล้วก็ไม่ทันได้ตระหนักว่าเอ้ยจริงๆไอสารพวกเนี้ยมันยังแอบแฝงอยู่นะหลายคนไม่ทันตระหนักเรื่องนี้คือต้องบอกว่าคือของพวกนี้อย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังคือมันแน่ๆกินไปมันลดแน่นอนค่ะมันก็จะมีเป็นของพูดง่ายที่มันมีกลุ่มคนที่เชื่อมั่นและศรัทธานะแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยที่เขาทำเนี่ยคือมันผิดกฎหมายหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอเราถามหมดอ่ะแต่ว่าสิ่งที่มันลดลงนะปัจจุบันก็คือหนึ่งแน่ๆก็คือเพราะว่า1เราให้ความรู้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็2คือทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ต่างๆนี่แหละครับเป็นผู้ช่วยสำคัญที่ให้ข้อมูลความปลอดภัยประชาชนจะมีข่าวออกต่างๆนานานะครับก็สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเงี้ยเขาก็จะเกิดความตระหนักแล้วก็เข้าใจว่าโอ้ไอ้แบบเนี้ยนะมันไม่จริงหรอกนะครับคือมันก็จะลดการใช้ไปนะครับแล้วที่สำคัญผมว่าส่วนหนึ่งก็คือว่าคนเดี๋ยวนี้มีความฉลาดในการใช้เงินของพวกนี้ไม่ถูกนะครับใช่กล่องหนึ่งพันสองพันผมพยายามพูดตลอดเลยบางทีนะคือไปสอนเด็กนักเรียนสอนนักศึกษาบอกว่าคือเอาตังค์ไปกินข้าวดีกว่าลูกคือไปซื้อที่นอกจากไม่อิ่มแล้วยังได้ของแถมอีกนั้นตอนเราพูดเรื่องเงินเนี่ยคนจะเริ่มกระตุกมากขึ้นว่ามันคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่เราได้รับค่ะนะเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยแล้วอีกอันที่สามก็คือเรื่องมาตรการทางกฎหมายอันนี้เรารุนแรงและเข้มข้นนะครับคือเราร่วมมือกับตำรวจบก.ปคบ.นะครับจะเห็นว่ามีการแถลงข่าวจับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมายเหล่านี้อยู่ตลอดนะครับคือบางคนพูดจาภาษาดอกไม้เลิกได้แต่บางคนเอาเปรียบสังคมพวกนี้ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายนะครับดังนั้นเราทำทั้งทุกรูปแบบก็เลยจะเห็นว่าภาพใหญ่เนี่ยมันลดลงแบบมีนัยยะสำคัญนะครับแต่ว่าก็ยังมีแบบว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าเอาจริงๆเข้าไปดูในเพจของอย.เนี่ยจะเห็นว่าการจับกลุ่มใดๆมีแล้วก็จะมีออกประกาศว่ายี่ห้อนี้นะมีผสมสารไซบูทามีนนะหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่มันก็เป็นยี่ห้อที่เราไม่คุ้นเคยเลยนะคะมันเหมือนมีเรื่อยๆเลยมันเปลี่ยนไปเรื่อยแหละแต่สำคัญคือตอนนี้สิ่งที่เรารณรงค์ด้วยเลยก็คือว่าเราต้องขอความร่วมมือกับพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆคือเรามีการประชุมนะแล้วก็ชี้แจงกับพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกดาราอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับว่าขอความร่วมมือจริงๆว่าอย่าทำสิ่งที่มันเกินเลยหรือเป็นไปไม่ได้ดีกว่าเพราะคุณเป็นผู้ชี้นำสังคมอ่ะค่ะบางทีคุณโชว์ผลิตภัณฑ์แล้วบอกกินแล้วผอมกินแล้วอะไรก็อย่างเนี้ยมันไม่ใช่หรอกมันไม่ได้เพราะว่าโดยหลักคืออย.เราอนุญาตไปไม่ให้แสดงผลในการรักษาอยู่แล้วค่ะท่านรองคะอันนี้สงสัยมานานมากแล้วเหมือนกันที่แบบว่าบางทีเขาก็โฆษณานะคะว่ากินตัวนี้แล้วผอมลงแล้วก็มักจะมีคำโฆษณาที่เราจะเห็นประจำเลยค่ะท่านรองว่าเอ้ยไม่ต้องออกกำลังกายนะไม่ต้องอดอาหารนะนู่นนี่นั่นแต่คุณก็สามารถน้ำหนักลงได้อันนี้ข้องใจมากท่านรองช่วยอธิบายหน่อยข้องใจดีแล้วครับเพราะว่าเวลาเราเห็นโฆษณาเหล่านี้เราต้องเอ๊ะๆหน่อยค่ะนะว่าเอ๊ะมันใช่เหรอ ไม่ต้องลงรถนะไม่ต้องควบคุมอาหารไม่ต้องออกกำลังกายมันลดได้มันเป็นไปไม่ได้แน่นอน นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้เราจับดำเนินคดีหมดในเรื่องของการโฆษณาเกินจริง เพราะมันพิสูจน์ไม่ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว แล้วข้อที่จริงคือพวกนี้บางทีแสบก็คือว่าไปเย็บกระเพาะมาก็มีไปทำไปทำอะไรเต็มไปหมด
แต่บอผอมมันเป็นไปได้ยังไงก่อนถูกไปนั้นคือพวกโปกังเบคือบอกว่าต้องขอบคุณทางรายการที่ให้เราให้ทางหน่วยงานราชการได้มาชี้แจงด้วยเนาะเหมือนผมว่าเรื่องพวกนี้ต้องเผยแพร่แล้วช่วยกันครับเพราะว่าณวันนี้คนไทยถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการที่ยังมีการที่เอาเปรียบสังคมแล้วก็ไม่เห็นใจผู้บริโภคเยอะมากนะครับแต่อย.เราไม่ลดละครับเราเข้าใจเพราะว่าคือต้องบอกว่าพอมันมีผลประโยชน์มันมีคนเข้ามาสู่ในระบบเยอะค่ะเราไม่ท้อถอยหรอกเราสู้เต็มที่เพราะว่าก็มีก็จับไปมันตอนนี้ทุกวันเจ้าที่ผมเนี่ยตื่นเช้ามาต้องมอนิเตอร์ทีวีทุกช่องเปิดดู Facebook มีเพจไหนเด้งขึ้นมา Twitter Instagram คือเดี๋ยวนี้เราต้องเป็นโซเชียลวอร์ค่ะใช่นะคือมันหนักหนาสาหัสต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ตลาดมันไม่เหมือนสมัยก่อนเราเดินไปตลาดหลังการบินไทยเราเดินไปตลาดจตุจักรเดี๋ยวนี้ตลาดมันอยู่ในมือถือหมดแล้วออนไลน์หมดแล้วมันยากขึ้นเหมือนเจ้าที่อะไรเองเราก็ต้องปรับตัวแล้วก็พัฒนาการแต่ว่าด้วยความปัจจุบันเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางทีมเจ้าที่ของอย.เองแล้วก็ทางทีมตำรวจที่ทางที่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขามีความชำนิชำนาญมากขึ้นสามารถไล่จับไปถึงต้นตอได้ว่ามันปล่อยมาจากไหนแต่มีความยากอยู่เพราะบางทีโดเมนไปอยู่ที่ต่างประเทศเยอะพวกนี้มันรู้ค่ะโอ้อันนี้ก็น่าสนใจนะคะท่านรองค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกำลังมองว่าผู้ประกอบการอันนี้บางรายที่อาจจะเห็นแก่ตัวนะคะที่ผสมสารพวกนี้เพื่อเรื่องของเชิงการค้าแหละเขาใช้กลยุทธ์แล้วก็รู้เหมือนกับว่าจับจุดของคนไทยที่ถูกเรื่องของการที่จะต้องหุ่นดีเป็นมาตรฐานเขาเรียกอะไรบิวตี้สแตนดาร์ดใช่ไหมคะท่านรองแล้วก็เรื่องของการที่แบบโอ้ยไม่ได้อยากออกกำลังกายอ่ะแต่ฉันยังอยากกินเหมือนเดิมจับจุดตรงนี้แหละมาทำเป็นการโฆษณาทำให้คนหลงเชื่อได้ง่ายแล้วก็เอาบุคคลที่น่าเชื่อถือในสังคมมีชื่อเสียงต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาเป็นตัวดึงดูดทำให้เกิดความรู้สึกว่าน่าเชื่อถือแล้วก็กินตามถูกต้องเลยนี่ที่พูดมาคือใช่เลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอย.เราเห็นแล้วว่าตรงเนี้ยคือสภาพปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเชิญทางพวกอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่เป็นผู้ที่มีชี้นำสังคมเนี่ยเหล่าดารามาทำความเข้าใจแล้วชี้แจงว่าเอ้ยคุณมันไม่ถูกไม่เหมาะนะส่วนเรื่องของผู้ประกอบการเนี่ยเดี๋ยวนี้คือเราพูดง่ายว่าเราจริงๆเขาเด็ดขาดมาตลอดอะแต่เดี๋ยวนี้คือเราเข้มเลยก็คือว่าถ้าแบบว่าพบว่าทำแบบนี้นะเราจะเพิกถอนทะเบียนกว่าจะขอได้ก็ยากแล้วนะคะคือเราก็ต้องปรับกติกาไม่งั้นเราไม่ไหวอ่ะคือจับเหมือนจับปลาหี่แล้วก็ครั้งหนึ่งไล่จับเป็นต่อยิ่งไล่จับหนูได้คือเราก็ต้องไปปรับกติกาให้มันดูแล้วแบบขอล่าถอนโทษไปเลยสำหรับคนที่เห็นกับตัวแล้วก็เอาเปรียบทำผิดกฎหมายค่ะนะครับถ้าอย่างนั้นท้ายนี้ค่ะท่านรองคะอยากให้ได้ฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนค่ะจะเลือกอาหารเสริมอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยหรือจะเสริมอาหารก็แล้วแต่นะจะต้องดูยังไงเพื่อความปลอดภัยของตัวเองค่ะก็ต้องบอกว่าขอให้ประชาชนนะครับอย่าหลงเชื่อนะครับโดยเฉพาะพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มันมีการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินความเป็นจริงนะครับเช่นว่าทานแล้วลดน้ำหนักเห็นผลไวเห็นผลจริงปลอดภัยการันตีไม่มีผลข้างเคียงซึ่งเหล่านี้ต้องบอกว่าไม่มีจริงไม่มีอยู่จริงครับภาษาวัยรุ่นคือไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นคืออย่าไปเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับแล้วถ้าไม่เชื่อแล้วต้องฝากให้ช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยก็คือแจ้งเบาะแสมาที่1556เลยนะครับว่าไปเจอโฆษณาที่นี่ตรงไหนยังไงช่วยชี้ช่องบ่อแสให้เราหน่อยนะครับเราจะไปช่วยดำเนินการจัดการกับคนเหล่านี้ทำไมถึงบอกว่าช่วยชี้ช่องเพราะว่าบางทีระบบปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram ถ้าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันเราไม่เห็นข้อมูลเพราะฉะนั้นผมเองบอกว่าจะมีเพื่อน10,000คนผมก็เห็นข้อมูลจากเพื่อนแค่10,000คนเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ส่งข้อมูลที่ผิดเลยแล้วผมก็ไม่เห็นแต่บางคนอาจจะไปเจอเพื่อน
ขายนู่นขายนี่ส่งมาอย่างเงี้ยอาจจะเจอข้อมูลที่มันเกินความเป็นจริงก็ช่วยแชร์ส่งมาให้เราหน่อยเราก็ได้ไปตามดูด้วยนะครับงั้นแบบนี้มันก็จะได้ช่วยกันจัดการไปให้สภาพปัญหามันลดลงนะครับแล้วเดี๋ยวนี้พยอมันง่ายขึ้นด้วยครับเรามี LINE เดี๋ยวนี้คนไทยเล่น LINE กันเยอะนะครับเรามี LINE @fda_thai นะครับก็พิมพ์ไปที่ก็พิมพ์ไปค้นหาเนี่ยเพิ่มเพื่อน @fda_thai นะครับแล้วก็กดเพิ่มเป็นเพื่อนท่านจะได้รับข้อมูลชุดความรู้เต็มไปหมดเลยนะครับรวมถึงเรื่องของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ท่านไปหยิบซื้อหยิบใช้นะครับว่ามีทะเบียนขึ้นถูกต้องไหมทะเบียนอนุมัติอนุญาตไว้ด้วยเรื่องอะไรสามารถตรวจสอบได้หมดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นช่องทางที่ตอนนี้เรามันง่ายไงมันค้นหาในมือถือได้หมดเป็น LINE Official เลยนะครับก็เชิญชวนมาเป็นเพื่อนกันครับก็จะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็เกิดความปลอดภัยก่อนที่เราจะบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพค่ะนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราฝากกับคุณผู้ฟังไว้นะคะแล้วก็ท่านรองท่านก็ได้มาให้ความรู้กับคุณผู้ฟังในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณท่านรองเลิศชัยค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการโรงหมอของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่สุรพรแล้วก็ขอบคุณทางรายการด้วยครับค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้คงต้องลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะกับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast การพบกันครั้งแรกมีเรื่องอะไรบ้างที่ไม่สร้างความประทับใจโดยเฉพาะการพาคนรักเข้าพบผู้ใหญ่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทร์วิภาดีลกสัมพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และครอบครัวมาเล่าให้ฟังครับเราเองเนาะกว่าจะหาแฟนที่เรารู้สึกว่าคลิกกันได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่พอคลิกแล้วมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้ามี3ฝ่ายสมมติว่าฝ่ายเราเป็นผู้หญิงนะแล้วก็มีพ่อแม่ของฝ่ายชายใช่มั้ยหรือพ่อแม่ของเราก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มีฝ่ายชายคนที่หนักใจที่สุดเนี่ยคือคนกลางนะคะเช่นเราเป็นคนกลางระหว่างพ่อแม่เรากับฝ่ายชายหรือฝ่ายชายเป็นคนกลางระหว่างพ่อแม่ของเขากับเราอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นคนที่หนักใจที่สุดเพราะนั้นอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะลองมาดูก่อนนะคะว่าทำไมล่ะจะต้องมีความรู้สึกมีปัญหาอะไรนะพ่อผัวแม่ผัวลูกสะใภ้หรือพ่อตาแม่ยายลูกเคยอะไรอย่างเงี้ยตลอดนะคะก็ต้องให้เข้าใจก่อนว่าธรรมชาติของผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุที่เขาเคยผ่านโรคมามากกว่าเราเนี่ยอย่างแรกเลยนะคะคือเขาเนี่ยจะห่วงลูกห่วงหลานเขาเลี้ยงมาอย่างดีโอ้โหบางคนนี่บางครอบครัวงมมากเขาก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เราเจอคนที่จะทำให้ลูกเราเจ็บช้ำน้ำใจบางทีก็ตั้งกำแพงเอาไว้ซะเยอะเลยนะคะกันไว้แสดงออกเลยว่าฉันไม่ชอบฉันไม่ถูกใจเธออะไรทำนองนั้นนะประเด็นที่สองคืออาจจะรู้สึกไม่ชอบใจในบุคลิกนะคะไม่ถูกใจในลักษณะท่าทีหรือการแสดงออกแตกต่างจากมาตรฐานที่เขาตั้งไว้นึกออกไหมคะอย่างเช่นสมมติว่าพ่อแม่เนี่ยเขาชอบคนเรียบร้อยแต่งตัวสุภาพปรากฏว่าเราเข้าไปในวันนั้นเกิดมันมีเหตุอะที่ทำให้เราต้องแต่งตัวที่ลุคที่มันไม่ถูกใจเขาอะอาจจะกระโปรงสั้นไปบ้างผู้ชายอาจจะผมเป็นฮิปปี้ไปบ้าง อะไรเงี้ยนะคะคือเพราะว่า first impression เนี่ยมันสำคัญมากก็เลยเกิดอคติพออคติปั๊บก็แสดงออกอย่างชัดเจนว่าไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยยังจำได้ถึงเคสหนึ่งนะคะที่ท่านเป็นดาราคุณโอปอลจำได้ไหมคะที่คุณโอปอลเนี่ยเธอโอ้เป็นดาราในดวงใจจันวิภามากเลยนะคะว่าเธอมีอะไรหลายอย่างที่น่าทึ่งนะคะก็ปรากฏว่าเธอเล่าว่าวันแรกที่เธอต้องไปเจอพ่อแม่สามีนะคะว่าที่สามีเนี่ยเธอก็แต่งตัวไม่เหมาะเลยที่จะไปพบแต่มันก็ต้องไปอะเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเรารู้บางทีมันเป็นเหตุที่เราไม่ได้คาดหมายว่าจะเจอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะประการที่3ที่ทำไมให้เขาเกิดความรู้สึกอย่างนั้นก็คือบางทีอะค่ะก็กลัวว่าแฟนลูกเนี่ยจะมาแย่งความรักที่เราเคยเป็นคนพิเศษสำหรับลูกใช่ไหมคะพอลูกมีแฟนหรือว่าที่สามีว่าที่ภรรยาอะไรเงี้ยบางทีก็จะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจก็เลยแสดงท่าทีไม่ชอบใจออกมาThis is Thai PBS Podcast. ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast, Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.